เวลาต่อจากนี้ไปจะได้บอกกล่าวให้ทราบถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องคําว่าปฏิรูปเรื่องของคําว่าปฏิรูปนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จาลึกไว้ในสุด จันตปิฎกเล่มสิบสามจตุกรนิบาตอังคุตรนิายมีชื่อว่าจักสีคำว่าจักหรือว่าจักกังจักรล้อของชีวิตนี้จะให้หมุนไปสู่ความเจริญหรือว่าหมุนไปสู่ความเสือ่อมถ้าจะให้หมุนไปสู่ความเจริญ ให้ห่างไกลจากความเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีองค์ประกอบอยู่สประการเรียกชื่อว่าจักสี่คือหนึ่งปฏิรูป,ปรเทศะวาสะไปอยู่ในที่ที่สมควรที่มีการประพฤติปฏิบัติให้ปฏิรูปตัวเองได้ สองสัพปุริสุปัสยะคบค่าสามาคมกับสัตบุรุษเพราะสัตตบุรุษจะอยู่ในสถานที่ที่เป็นปฏิรูประเทศเท่านั้น 3. อัตสามมาปณิธิตั้งปณิธานอันชอบไว้ในตนด้วยสปุเพกระตะุญญาตา ตนเองมีบุญอันทําไว้แต่ปางก่อนมาให้ผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้อยู่ในปัติรูปประเทศด้วยองค์ประกอบทั้งสีน่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นจักเป็นล้อที่หมุนไปสู่ความเจริญห่างไกลจากความเสื่อมคือหมายความว่าให้เอาสรีระยนตนี่หมุนไป หมุนไปหาสถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศปฏิรูประเทศนี่ให้เรามาทำความเข้าใจคำว่าปฏิรูปคือปฏิรูปนี่หมายความว่าสมควรประพฤติปฏิบัติกับเนื้อกับตัวได้จากความเสื่อมมาเป็นความเจริญได้เรียกว่าปฏิรูป ถ้าจะพูดถึงความเจริญอันนี้เราจะเอาความเจริญอะไรถ้าจะเอาความเจริญทางกีฬามวยเราตอนนี้ไม่เป็นนักมวยเราก็เอาจากอรอของเราเคลื่อนไหวไปอยู่ในสำนักที่ฝึกสอนมวย นั่นคือเป็นปฏิรูปประเทศให้เราปฏิรูปตัวเองจากคนไม่เป็นมวยมาเป็นคนเป็นนักมวยเราก็ถือว่าเป็นความเจริญของเราอันนี้ไม่ได้หมายถึงความเจริญตามความหมายของพระพุทธเจ้าเป็นความเจริญตามความชอบของคนก็เลยม,มขีข้ออุปมาขึ้นมาเพื่อให้ชัดเจนเราก็วก ขึ้นมาเพื่อให้ไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือความเจริญตามภาษาของพระพุทธเจ้าว่าชีวิตที่เจริญชีวิตนั่นก็ต้องเป็นชีวิตมีจิตวิญญาณเป็นผู้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระพรหมหรือเป็นพระอริยบุคคลโนดเรียกว่าถิ่นที่มีความเจริญคือมีการสอนให ปฏิรูปจากปุถุชนที่เป็นสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานอสุรกายอมนุษย์มารทางจิตวิญญาณปฏิรูปมาเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์สูงขึ้นไปก,ก็ปฏิรูปให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณเป็นเทวดาสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ให้เป็นผู้มีจิตวิญญาณเป็นพระพรหม ที่สุดที่เป็นความเจริญของชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรียกว่าปรมัถประโยชน์ไปเลยก็คือสถานที่สอนให้ปฏิรูปตัวเองจากปุถุชนมาเป็นพระอริยบุคคลวิมุตติหลุดพน้นจากโลกไปเลยผู้ที่เป็นปุถุชนรู้ตัวแล้วก็หมุนจากหมุนล่อตัวเองเนี่ยไปหาปฏิรูประเทศคือ เราไม่สามารถจะปฏิรูปตัวเองจากปุถุชนมาเป็นปุถุชนมีจิตใจเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระพรหมเป็นพระอริยบุคคลได้แม้แต่เป็นมนุษย์ตามรูปร่างนี้ก็ยังไม่สามารถเป็นได้ด้วยตนเองเราก็ต้องอาศัยตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือไปอยู่ในปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประเทศนี่จะมีสัตบุรุษอยู่ในที่นั่นสัตบุรุษแปลว่าคนผู้ไปฝึกฝนอบรมจากบัณฑิตมาแล้วเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในชีวิตเกตอย่างคือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จ,กจักตนรู้จักประมาณรู้จักการ รู้จักบุคคลรู้จักบริษัทสัตวบุรุษมีอยู่ในสถานที่ที่เป็นปฏิรูปประเทศพวก,กนี้จะสอนให้ปฏิรูปตัวเองจากปุถุชนดำรงชีวิตอยู่ตามหลักอกุศนกรรมทุตจริตธรรมจิตวิญญาณไปสู่ทุกขติสัตว์นรกเปรตเป็นต้นให้กลับเนื้อกลับตัวมา เป็นมนุษย์ใจสูงมีคุณธรรมจริยรรธรรมกุศลกรรมสุดจริตธรรมหรือความดีสิบประการปฏิรูปขยับขึ้นไปอีกก็มีหิรีโอตปาก็จิตวิญญาณก็กลายเป็นเทพปฏิรูปขยับขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปก็สม,มะถะกรรมฐานถ้าปฏิรูปที่สุดก็ ไปวิปัสสนากรรมฐานสายสัมมาปฏิบัติก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นบัณฑิตจ,จริงเท่านั้นเองนี่องค์ประกอบของจักข้อที่สองคือสัพปุริสูปัจยะให้นั่งนั่งนอนนอน,น,อนสอบถามสนทนา กับสัตบุรุษเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนในเมื่อไปอยู่ในปฏิรูประเทศที่สัตบุรุษอยู่แล้วแต่ว่ามีองค์ประกอบข้อสามอีกในจักสีนั่นก็คือว่าอัตตสัมมาปณิธิคือให้ตั้งปณิธานอันชอบไว้ในตนด้วยถ้าไปหาปฏิรูประเทศถ้าจะคบค่าสมาคม ับสัตว์ุรุษถ้าตั้งปณิธานไม่ชอบก็ไม่พบเห็นสัตว์ุรุษหรือเข้ากับสัตว์ุรุษไม่ได้ปัญหาอยู่ที่ว่าการตั้งปณิธานอันชอบไว้ในตนเนี่ยตั้งอย่างไงเรื่องนี้เป็นกฎของกรรม ถ้ามีปุเพกตะปุญญาตาด้านนี้ก็ตั้งปณิธานนันชอบได้ถ้าปุเพกตปุญญาตาด้านนี้ไม่มีก็ตั้งปณิธานอันชอบไม่ได้กรรมดีที่เป็นกุศล,ลกรรมหรือกุศลวิบากก่อนก่อนบรรดานมาถ้ากุศล,ลกรรมก่อนก่อนไม่มีหรือมีน้อยก็ตั้งปณิธานอันชอบไม่ได้ พวกเราให้สังเกตดูผู้ที่ไปหาพระสงฆ์องค์พระเจ้าเขาตั้งปณิธานไว้อย่างไรจึงไปบางรายต้องการฝ่ายผูกแขนผูกคอบางรายต้องการเครื่องรางของขลังบางรายต้องการน้ำลายน้ำหมกักบางรายต้องการน้ำมนต์บางรายต้องการร่ำรวย บางรายต้องการเลื่อนยศบางรายต้องการตำแหน่งสารพาพอย่างก็เราดูเอาเองผู้ไปหาภิกษุก็ดูเอาเองสถานที่เราก็ดูเอาเองเป็นปฏิรูปประเทศหรือเปล่าถ้าเป็นปฏิรูปประเทศมีสัตวรบรุุษจริงๆอยู่ในปฏิรูปประเทศนั้นควรจะตั้งปณิธานไปเหมือนโสระยะ เกิดเป็นทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็ตั้งปณิธานอันชอบไว้แล้วคือจะไปหาทางสงบก็ไปหาสัตว์ตรุษคืออุปชาอุปชาเป็นสัตว์ตบรุษก็อุปชาก็สอนวิปัสสนากรรมฐานให้อันนี้เรียกว่าตั้งปณิธานอันชอบไว้ในตนในการที่จะไปประพฤติปฏิบัติให้ตนพ้นจากทุกข ที่สุดก็ได้กลายเป็นสัตวบุรุษเหมือนก,นกันกับผู้สอนนี่มีปุเพกะตะปุญญตาด้านนี้มาถ้าปุเพกะตะปุญญาตาด้านนี้ไม่มีก็ต้องมีปุเพกะตะปุญญาตาด้านที่ต่ำกว่านั้นก็อย่างเรื่องในพระสูตร กล่าวถึงพระราชาปายาสิเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิอยู่สามประการคือหนึ่งโลกหน้าไม่มีสองสัตว์ที่ตายแล้วจะไปผุดไปเกิดในโลกหน้าไม่มีสความดีความชั่วจะเป็นวิบากให้สัตว์ไปรับผลในโลกหน้าไม่มี ความเห็นผิดสามอย่างนี้พระราชาท่านนี้เป็นผู้ประพฤติธรรมสุจริตคือตัวเองเป็นคนเห็นผิดก็รู้ตัวเองว่าเป็นคนเห็นผิดแล้วก็ประกาศให้ใครตัวใครรู้ว่าข้าพระเจ้ามีความเห็นผิดอยู่สามอย่างอย่างนี้คนชนิดนี้แหละเรียกว่าประพฤติธรรมสุจริตใครๆก็รู้ ในสมัยนั้นว่าพระราชาท่านนี้มีมิจฉาทิฏฐิประจำตัวอยู่สามอย่างความสุดจริตตัวนี้มีอุเพกะตะปุญญาฝ่ายที่ดีติดมาด้วยวันหนึ่งก็ได้ข่าวพระอริยะชื่อว่าพระกุมารลักัสปะมาถิ่นที่ท่านปกครองอยู่ พระราชาท่านนี้ก็ไปหาพระอริยบุคคลคือพระกุมารกัสปะท่านเนี้ยแล้วก็สอบถามนี่คืออัตตสัมมาปณิธิตั้งปณิธานอันชอบไว้ในตนในการที่จะไปหาสัตบุรุษสัตบุรุษก็คือพระกุมารกัสปะ ที่ที่พระกุมารกัสสปพักอยู่นั้นเป็นปฏิรูประเทศท่านผู้เป็นพระราชาชื่อว่าปายาสีนี้ก็เป็นผู้มีปณิธานอันชอบไว้ในตนว่าตัวเองมีความเห็นผิดอยู่สามอย่างอย่างนี้จะไปคุยไปสนทนาไปถามผู้ที่เป็นสัตวบุรุษ เป็นบัณฑิตท่านจะว่าอย่างไรนี่คือตั้งปณิธานนั้นชอบไว้ในตนแล้วตนเองก็มีปุเพกตะปุญญาด้านนี้พอประมาณคือไม่ถึงขั้นจะปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเป็นพระอริยบุคคลวิมุตติหลุดพน้นบรรลุนิพพานไม่ไปถึงนั้นไปแค่ปฏิรูปตัวเองได้ คือสนทนากันไปถามกันไปครบสูตรของจักสี่แล้วที่สุดก็ปฏิรูปตัวเองได้เพราะไปสนทนาเท่านั้นคือกลับมามีความเห็นชอบว่าโลกหน้ามีจริงแล้วเหตุปัจจัยที่จะให้ปรากฏที่โลกหน้าอย่างไรก็เข้าใจ สัตว์ไปผุดไปเกิดในโลกหน้ามีจริงรู้แล้วกรรมดีที่เป็นกุศล,ลกรรมก็กลายเป็นกุศลวิบากได้รับผลในปรโลกจริงคือได้รับผลเป็นสุขติปรโลกจริงส่วนกรรมชั่วที่เป็นอกุศล,ลกรรมทุจริตก็ได้รับวิบากเป็นทุกขติสัตว์นรกเป็นต้นจริงแล้วก็กลับปฏิรูปตัวเองเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลได้ นี่ก็คือเรื่องของการปฏิรูปตามความหมายที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในจตุกนิบาตอังคุตตรนิกายนั่นว่าจักสี่ได้บอกกล่าวมาก็เห็นว่าสมควรแจเวลาด้วยประการศนี้